ไปรุ่นใดพ่อใหญ่ตาเลี้ยงเจ้านี่รุ่นใดอะฮอนด้าฮอนด้าพุ่นโอ้ยี่ห้อฮอนด้านี่มันแบตเตอรี่มาใส่กับตัวใดแบตเตอรี่มันใส่ไม่ได้หรอกต้องไปทำใหม่นี่ซื้อมาหลายเป็นเนี่ย4,500ของใหม่เลยบอกไอ้ขออย่าขายครับมีแต่ผงมีแต่ผงยังเก่ายังใส่แบบต่อนะเออเนี่ยมันทึบลำเคียวเนี่ยขายเท่าไหร่มันก็ 2-3,000 นี่นะนี่เป็นเคียงไอ้นั่นเนี่ยเคียงอยู่ครับทำเคียงพอที่แรกไปยาวหันแล้วเรื่องของเดี๋ยวอันนี้4,000กว่าขั้นนี่ไหมเป็นของมือสองบ่มือสามมือสามมือสองมือสามขึ้นละแต่นี่แข็งอยู่เยอะแข็งนี่ครับมื้อนี้พามาเบิ่งรถซาเล้งนี่ครับราคา 4,000 กว่าบ่พ่อใหญ่ 4,000 กว่าครับเครื่องดีอยู่บ่เนี่ยอันนี้เครื่องบ่ค่อยดีโอ้เครื่องบ่ค่อยดีใส่เครื่องหยังแล้วมันจังสิดีฮะบ่ทันใส่เครื่องหยังมันสิดีดีสุดไอ้เครื่องฮอนด้าดีจังดีมันก็ไปเที่ยงแล้วไหนนี่เขาก็มาดัดแปลงก็ขนของได้หลายดิเขาไปดัดแปลงเอาหน้าที่เขาอย่าขายนะบอสันมอไซอันพ่วงคางกับซาเล้งเขาเห็ดจังเลยเขาตอนนี้ละแปลงตอนมอไซเขาเอาไว้คางคางแต่ว่ารุ่นนี้มันเกียนต่อไปเลยมั้ยต่อไปเลยโอ้ต่อไปเลยโอ้มีทะเบียนพร้อม9862ไอ้ตัวบิดตัวเล็งนี่บ่ตัวบิดบิดได้หลายปานใดนี่ได้3เกียร์นะ3เกียร์แห้งเท่าใดได้2เกียร์บิดแรงปานใดบิด3เกียร์สามแก้มันอืดลอยกลัววะลอยนี่ละลอยโอ้นี่บอลมองไอ้ไฟมองไฟมองโชคเชิกใส่ได้มันบ่เปลืองน้ำมันบ่พ่อใหญ่เปลืองน้ำมันดอกยังโอ้รุ่นนี้เปลืองน้ำมันมันเก่าโอ้รุ่นเก่าถ้าเราซื้อใหม่ๆประมาณเท่าไหร่นี่โอ้ย20,000บ่แล้วโอ้แพงบัดนี้ใหม่กิ๊บเลยมันบ่อืมใหม่20,000 20,000-30,000โอ้บ่ธรรมดาหน้าร้านซื้อมาอืม20,000นี่ครับมื้อนี้มารีวิวให้เบิ่งครับรถซาเล้งรถการใช้งานครับคันนี้ 4,000 กว่าบาทครับอันนี้ 4,000 กว่าบาททำอีหยังเก็บไฟออกบ่คือจะขอเอาเวลาสีมาพ่นเอาบ่ขี้ท้ายเป็นบ่เป็นว่าเป็นสื่อมา 4,000 กว่าว่าแต่ละสมบัดหลายกว่า4รถสมบัดเดียวพันเป็นละ500เป็นละ300สมหลายก็ซื้อบ่รถก็นั่นเป็นยังไงตายมึงนั่นมาเกินมีเต็มเอาไว้เนี่ย
โอ้ยาแพงยาแพงยาก็กินเมาต้องเตรียมหมอนี่แหละถุงขาวจะเตรียมหมอเขาไปกินเมาเอาลอยนี่เขาใส่ลอยอย่างหมอใส่บ่นี่ไหมมันมีเฉพาะบ่หล่อมันใหญ่ดีเนาะโอ้ก็เหมือนหล่อหมอใส่เนาะโอ้สื่อใหม่หลายหมื่นเลยติหลายหมื่นเนาะว่าวไม่รถเจ้าใส่ของเดือดร้ายบ่หนักนั่งหนักก็ได้บ่นักก็ได้อยู่จะให้มันล่วงหลังล่วงหน้าเก็บบ่ได้ไปถุงไฟถ่ายใส่ได้บ่ล่ะต่อมันใส่ได้เขาบอกว่าจับต่อมันเอาก็บ่ต่อมาให้บ่ต้องไปจ้างเขาต นี่ครับบรรทุกหลายๆครับเฮ็ดตัวนี้มากับเขาบ่มากับเขาเฮ้ยฮะเฮ็ดเอาโอ้เฮ็ดเอามากับเขานี่มองนี่ข้างๆเออแค่นี้ก็ขายแพงอยู่นี่ 4,000 มันก็เก่งเห็นยังไงครับ 4,000 พอสื่อบ่รถซาเล้งแถวนู้นมีเยอะเดี๋ยวใต้สะพานนี่ไปไหนเนาะเครื่องมือทำมาหากินสี่พันเท่าไรก็สี่พันห้าโอ้ที่แรกเขาวัดราคาเท่าไรที่แรก 5,000 หมดดิต่อไปต่อมาได้สี่พันห้านี่ครับอาเล็ง 4,500 ครับถือว่าใส่ได้อยู่ครับหรือว่าเปื่อนๆว่าตั้งไหนราคานี้ครับนี่ครับเล็ดตัวนี้เพิ่นเอามาใส่เองที่มากับรถกับสีพวกนั้นสีครับมากับรถคือพวกนี้สีก็มาใส่เองบ่เบาะมาตั้งสี่เบาะหรือมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนนะโอ้เบาะก็ได้เปลี่ยนมื้อนี้ไปเก็บแถวใดโอ้นี่กระสอบเป็นคนเอาอยู่บ่เป็นคนเอาพาไปซื้อรถต่อเนี่ยนี่บ้านเป็นอย่างเดียวไงเด้ไงคนนี้บ่สิบ่แพงบ่อันนี้ก็ตั้ง 4,500 บ่ก็นี่ขายเท่าไรก็ถามผมว่าใครจะเอามอไซค์มาใส่มอไซค์นั่นขอเขาใส่ได้พ่วงคางบ่
อดีเบิ่งความแห้งครับความแห้งจะก่อนโอ้ตัวบิดด้วยครับความแรงครับไปแล้วครับนี่แหละครับพี่น้องราคา 4,500 ครับราคาพอเอาครับครับวันนี้มารีวิวรถซาเล็งครับให้เบิ่งเร็วแรงนรกนี่ครับครับวันนี้ก็มาเฮ็ดให้เบิ่งแค่นี้เด้อครับผมมานำเสนอรถรีวิวรถไอรีวิวรถไอซาเล้งให้เบิ่งครับผมดีมีแห้งสุขคนครับ